ต่อมานะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทยในดินแดนประเทศไทยนะคะก็จะมีตำนานหลากหลายค่ะเรามาดูพงศาวดารโดยย่อๆเลยนะคะหน้าที่99ค่ะพงศาวดารแรกค่ะพงศาวดารล้านช้างนะคะกล่าวถึงชนชาติไทยค่ะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนะคะซึ่งก็จะเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อกันแต่ละแคว้นค่ะจะมีเจ้าปกครองได้รวมๆว่า12เจ้าไทยต่อมาเรียกว่า12สุขไทยนะคะส่วนการปกครองเนี่ยอยู่ที่เมืองเย็นเบนฟูในปัจจุบันค่ะพงศาวดารกล่าวถึงเจ้าไทยองค์หนึ่งมีนามว่าขุนบรมนะคะซึ่งมีลูกชาย7คนค่ะเขาก็บอกว่าให้ลูกๆเนี่ยไปปกครองตามที่ต่างๆนะคะระหว่างพุทธศตวรรษที่14ถึง15เนี่ยเป็นระยะที่ชนชาติไทยนะคะกำลังเคลื่อนย้ายลงมาเพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองค่ะเวลานั้นนะคะชาวพื้นเมืองเดิมอาศัยอยู่กันเป็นบ้านเมืองมาก่อนชาวไทยเรียกพวกพื้นเมืองเดิมว่ากล่อมหรือขอมดำซึ่งก็คือพวกที่มีเชื้อชาติที่ใช้ภาษาตระกูลมอญเขมรบางตำนานเรียกว่าพวกละวะหรือมีรักขุค่ะเมื่อชนชาติไทยเคลื่อนย้ายลงมาทางใต้นะคะจึงต้องแย่งชิงที่ดินบริเวณที่ราบมันอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดการรบพุ่งกันชนชาติไทยเป็นฝ่ายชนะค่ะเข้ายึดครองพื้นที่ทำกินของชาวพื้นเมืองสามารถสร้างเป็นชุมชนชาวไทยได้สำเร็จนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นบ้านแคว้นต่อมาค่ะเราก็จะมาดูตำนานสิงห์หนวัดนะคะซึ่งอยู่ที่หน้า99ค่ะเขาก็บอกว่ามีการตั้งชื่อเมืองใหม่เรียกว่าเมืองชัยปราการนะคะซึ่งก็คือลุ่มแม่น้ำโกกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันค่ะการขยายอำนาจของเขมรในดินแดนประเทศไทยนะคะในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ค่ะเขมรเนี่ยเอาชนะอาณาจักรจำปาทำสงครามกับเวียดนามและมอญขยายอำนาจครอบคลุมดินแดนไทยซึ่งหลักฐานนะคะที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ก็คือภาพสลักที่นครวัดค่ะเป็นภาพทหารเดินสวนสนามนะคะสันนิษฐานว่าทหารไทยที่มาสวนสนามนั้นเนี่ยน่าจะมาจากเมืองละโวค่ะและละโวเนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองที่อยู่ใต้อำนาจเขมรปัจจุบันเราถือว่าเมืองละโวศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2เขมรก็สืบอำนาจไปช่วงนึงค่ะจนต้นพุทธศตวรรษที่18นะคะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะกษัตริย์องค์นี้เข้มแข็งมากนะคะส่งกองทัพไปโจมตีดินแดนต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังขยายอำนาจไปถึงพม่าและไทยพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่งโอรสและข้าหลวงไปปกครองเมืองต่างๆนะคะที่เป็นประเทศราชของเขมรสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่งโอรสไปปกครองละโวในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของเขมรด้วยภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะเขมรก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงค่ะและรัฐอื่นๆก็เข้ามามีอำนาจแทนนะคะการปรับตัวและการกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยเรามาดูกันเลยค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียในชนชาติไทยนะคะก็จะมีศาสนาค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายานนะคะซึ่งถ้าเป็นพราหมณ์ฮินดูอะค่ะเด็กๆก็จะเห็นได้จากอะไรคะวรรณคดีค่ะนะคะหรือว่าภาษาบาลีสันสกฤตเป็นต้นขนบธรรมเนียมพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นในการเมืองการปกครองเราก็รับแนวคิดสมมุติเทพมานะคะภาษาค่ะบาลีและสันสกฤตนะคะใช้ในศาสนาวรรณคดีค่ะก็จะเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะและก็มหาภารตะนะคะอาณาจักรสำคัญค่ะร่วมสมัยกับอาณาจักรสุโขทัยค่ะ1ค่ะก็จะมีอาณาจักรพะเยานะคะซึ่งก็จะมีการเล่าเรื่องการสร้างเมืองพะเยาโดยขุนจอมธรรมมีพระบิดาของเมืองเงินยางเชียงแสนบ่นให้ไปสร้างเมืองพะเยานะคะซึ่งเมืองพะเยาเนี่ยค่ะก็จะมีพ่อขุนมังรายแห่งล้านนาพ่อขุนลำคำแหงแล้วก็พ่อขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยาที่เป็นพระสหายสนิทกันนะคะล้านนาบ้างค่ะตำนานล้านนาเนี่ยเอาสั้นๆได้ค่ะเขาก็บอกว่าพ่อขุนมังรายเนี่ยเป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักรล้านนานะคะความสำคัญของพ่อขุนมังรายนะคะก็คือทำให้ล้านนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสร้างอักษรตัวหนังสือของชาวล้านนาเราเรียกว่าอักษรธรรมค่ะแล้วก็มีศาสนาด้วยนะคะซึ่งพ่อขุนมังรายเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพื่อนกับพ่อขุนรามคำแหงของอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็พ่อขุนงำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยานะคะศาสนาค่ะเจริญรุ่งเรืองในสมัยของพระเจ้าติโลกราชค่ะทรงทำนุบำรุงศาสนาเช่นจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะ
ทำให้ล้านนาเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธด้วยต่อมาค่ะกฎหมายค่ะกฎหมายในสมัยของพ่อขุนนางรายเนี่ยเราเรียกว่ามังรายศาสตร์นะคะสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักความประนีประนอมแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสุพรรณภูมิค่ะศูนย์กลางหรือเมืองหลวงนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรีค่ะซึ่งสุพรรณภูมินะคะเราก็ถือว่าคือจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันนั่นเองเอกสารจีนนะคะเรียกสุพรรณภูมิว่าจินหลีฟูค่ะเป็นรัฐอิสระมีการติดต่อค้าขายกับจีนนะคะจนสุพรรณภูมิเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรอยุธยาแคว้นอยุธยาบ้างค่ะจริงๆมีมานานแล้วนะคะแคว้นนี้ค่ะแต่ว่าได้รับการสถาปนานะคะในสมัยของพระเจ้าอู่ทองค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะคะใกล้กับแม่น้ำสามสายค่ะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา2แม่น้ำลพบุรีแล้วก็3แม่น้ำป่าสักค่ะซึ่งทำให้อยุธยาเนี่ยนะคะเป็นเมืองท่าที่สำคัญมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะอยู่ใกล้ทะเลนะคะกษัตริย์และขุนนางก็เลยมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งค่ะดึงดูดประชาชนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำให้อยุธยาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในด้านอารยธรรมนะคะแล้วก็เป็นรัฐธานีไทยนานถึง417ปีต่อมาค่ะบทที่9ค่ะการก่อตั้งนะคะและการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นค่ะเรามาดูแบบคร่าวๆกันเลยนะคะในหน้า108ค่ะเริ่มต้นแล้วเนี่ยบริเวณเดิมอาณาจักรสุโขทัยอ่ะมีคนปกครองเราเรียกว่าพ่อขุนศรีนามนำถมค่ะซึ่งพ่อขุนศรีนามนำถมนะคะมีโอรสคือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชนะคะทีนี้ค่ะจะบอกว่าขอมจบัดขนลำพงนะคะได้มายึดอำนาจค่ะเมื่อพ่อขุนศรีนามนำถมตายพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวนะคะก็ได้ร่วมมือกันค่ะขับไล่ขอมออกไปพ่อขุนบางกลางหาวนะคะก็ได้ตั้งตนสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะจะมีทั้งหมด9พระองค์ค่ะองค์ที่สำคัญนะคะ1ค่ะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพ่อขุนบางกลางหาวก็คือเป็นปฐมกษัตริย์องค์ที่3ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและก็องค์ที่6ค่ะซึ่งก็จะเริ่มเป็นสุโขทัยตอนปลายนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยนะคะสาเหตุที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยได้มีนามว่ารามคำแหงแปลว่าเด็กชายผู้กล้าหาญเนี่ยเพราะว่าในสมัยของพ่อขุนศรีชลาทิตย์เนี่ยตัวเองเป็นลูกใช่ไหมคะก็ได้ไปรบกับพ่อด้วยค่ะแล้วก็เอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้นะคะพ่อเนี่ยหรือว่าพ่อขุนศรีชลาทิตย์ก็เลยตั้งชื่อว่ารามคำแหงแปลว่าพระรามผู้กล้าหาญนะคะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้ค่ะสุโขทัยก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือเรียกว่าปิตุราชาธิปไตยค่ะประชาชนเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดนะคะมีโอกาสร้องทุกข์ต่อกษัตริย์โดยตรงค่ะให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนใช้หลักเมตตาธรรมในการปกครองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะลักษณะการปกครองของสุโขทัยนะคะก็จะมีราชธานีซึ่งก็คือเมืองหลวงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ค่ะแล้วก็เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของประเพณีความเจริญต่างๆ2ค่ะก็จะมีเมืองสำคัญนะคะก็จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่รายรอบราชธานี3เมืองสำคัญรอบนอกนะคะ4ก็คือเมืองขึ้นค่ะเมืองขึ้นเนี่ยเรียกอีกอย่างในทิดาจารย์เรียกว่าเมืองออกหรือเมืองประเทศชาตินะคะก็ต้องส่งสิ่งของนะคะให้แก่สุโขทัยหรือว่าเมืองหลวงนั่นเองค่ะกฎหมายของสุโขทัยที่เอามาใช้นะคะก็คือคัมภีร์พระมนูหรือพระธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะก็จะมีกฎหมายหลายแบบนะคะเด็กๆสามารถดูได้ในหน้า114ค่ะต่อมาเป็นบทที่10ค่ะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีเกษตรกรรมค่ะการทำนาดูได้จากในศิลาจารึกนะคะที่บอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีการทำสวนการชมรับประทานค่ะนะคะก็สิ่งที่สำคัญและออกข้อสอบบ่อยๆนะคะมีการสร้างทำนบดินเพื่อกักน้ำเราเรียกว่าสลิดพงหรือเรียกว่าทำนบพะร่วงนะคะแล้วก็มีตะพังไว้เก็บน้ำด้วยนะคะมีอุตสาหกรรมที่สำคัญก็คือเครื่องสังคโลกซึ่งก็คือเครื่องปั้นดินเผามีการพบเตาเผาเครื่องสังคโลกซึ่งเราเรียกว่าเตาทุเรียงจำนวนมากนะคะการค้าขายค่ะเราจะเรียกว่าตลาดประสานซึ่งก็เป็นการค้าขายแบบเสรีนะคะในสมัยสุโขทัยการค้ากับเมืองต่างๆก็จะมีทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะเรามาดูเลยค่ะเงินตาในสมัยนั้นนะคะเราเรียกว่าเบี้ยค่ะก็จะเป็นเปลือกหอยนะคะภาษีที่สำคัญค่ะภาษีอากรเก็บจากการประกอบอาชีพภาษีจังกอบนะคะก็จะเก็บ10หยิบ1นะคะ
ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็มีการโปรดให้ยกเว้นการเก็บภาษีจกอบหรือจังกอบนะคะการเก็บภาษีเนี่ยจะเหมือนกับอยุธยาค่ะนั่นก็คือ1สวยค่ะเก็บของแทนการเกณฑ์แรงงานนะคะ2อากรตลาดค่ะก็เก็บจากพ่อค้าแม่ค้านะคะ3ค่ะเก็บจากการประกอบอาชีพของราษฎร4รายได้จากค่าปรับและก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะหรือชานั่นเองต่อมาเป็นบทที่11ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยนะคะกับแว่นแคว้นอื่นๆ1ค่ะความสัมพันธ์กับล้านนาแน่นอนเลยค่ะว่าช่วงที่พ่อขุนบางรายเป็นกษัตริย์แห่งล้านนาเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองหรือพ่อขุนงำเมืองอ่ะเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรพะเยาทั้ง3นี้นะคะเป็นพระสหายสนิทกันก็จะมีอนุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทั้ง3พระองค์นี้ก็ช่วยกันร่างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาค่ะร่างผังเมืองนะคะให้พญามังรายเนี่ยได้ปกครองนะคะคือเขาเป็นเพื่อนกันนะคะสองค่ะความสัมพันธ์กับเมืองน่านนะคะน่านเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของสุโขทัยค่ะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงน่านเป็นเมืองที่อยู่ใต้อำนาจสุโขทัยแต่เมื่อสิ้นสมัยของพ่อขุนรามคำแหงแล้วเนี่ยน่านก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพะเยาภายหลังน่านก็เป็นอิสระนะคะก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ค่ะเป็นสมัยที่ศาสนาพุทธนะคะเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสุโขทัยกษัตริย์แห่งเมืองน่านค่ะทรงขอให้พระมหาธรรมราชาที่1นะคะทรงส่งพระเถระไปเผยแผ่ธรรมวินัยที่เมืองน่านนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังพระราชทานพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปทองคำกับพระบรมสารีริกธาตุให้แก่เจ้าเมืองน่านซึ่งนำไปประดิษฐานที่พระธาตุแช่แห้งในเวลาต่อมาด้วยความสัมพันธ์กับนครศรีธรรมราชบ้างค่ะนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นรัฐเก่าแก่ค่ะเป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยได้นิมนต์พระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชนะคะมาที่สุโขทัยค่ะต่อมาก็เลยทำให้สุโขทัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนะคะนิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์นะคะสันนิษฐานว่าคำว่าปราสาทและคำว่าบาซาเนี่ยใช้ในนครศรีธรรมราชและก็เผยแพร่มาถึงสุโขทัยปราสาทก็คือตลาดนั่นเองนะคะ4ค่ะความสัมพันธ์กับอาณาจักรอยุธยาอยุธยาเนี่ยสถาปนาเป็นราชธานีนะคะในปีพุทธศักราช1893แล้วก็เริ่มแผ่อำนาจเข้ามาในอาณาจักรสุโขทัยค่ะเด็กๆก็จะไม่ง่ายเขาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุโขทัยนะคะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในสมัยกษัตริย์อยุธยานั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่4หรือพระบรมปานค่ะทีนี้นะคะเรามาดูอาณาจักรสุโขทัยกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศบ้างหนึ่งค่ะความสัมพันธ์กับมอญค่ะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็สนับสนุนกษัตริย์มอญนะคะนั่นก็คือพระเจ้าฟ้ารั่วมอญก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยแต่เมื่อสิ้นพระเจ้าฟ้ารั่วไปแล้วมอญเนี่ยก็เริ่มตีตัวออกจากสุโขทัยนะคะสองค่ะความสัมพันธ์กับลังกาสุโขทัยนะคะเคยส่งทูตไปลังกาค่ะพร้อมกับทูตของนครศรีธรรมราชเพื่อขอพระพุทธรูปมาบูชาก็จะเป็นความสัมพันธ์ทางศาสนาเป็นหลักนะคะสามค่ะความสัมพันธ์กับจีนค่ะในต้นพุทธศตวรรษที่19นะคะจักรพรรดิกุบไลขาดหรือพระเจ้าหงวนสีโจฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หยวนค่ะต้องการที่จะเผยแผ่พระบรมเดชานุภาพนะคะไปยังแว่นแควและอาณาจักรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เอเชียตะวันออกก็จะมีการส่งคณะทูตถือพระราชสารของจักรพรรดิไปนะคะเราก็จะมีการส่งเครื่องราชบรรณาการสวามิภักดิ์ต่อจีนนะคะเราเรียกว่าการค้าแบบบรรณาการตามธรรมเนียมของจีนค่ะหากแว่นแคว้นหรืออาณาจักรใดยอมอ่อนน้อมต่อจีนหรือที่เรียกว่ารัฐบรรณาการของจีนเนี่ยจีนก็จะให้สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีการค้านะคะรวมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆในการค้ากับจีนดังนั้นค่ะการที่สุโขทัยยอมส่งเครื่องบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนก็ย่อมส่งผลประโยชน์นะคะต่อสุโขทัยซึ่งน่าจะเป็นการค้าทางทะเลระหว่างสุโขทัยกับจีนของสำคัญก็คือเครื่องสังคาโรนะคะสุโขทัยก็จะมีรายได้การค้ากับจีนมากค่ะแล้วก็เรียนรู้การผลิตเครื่องสังคาโรจากจีนด้วยนะคะต่อมาบทที่12ค่ะสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยค่ะประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองเราเรียกว่าไพร่นะคะชนชั้นปกครองก็จะมีกษัตริย์ค่ะที่เรียกว่าพ่อขุนมีเชื้อพระวงศ์ขุนนางพระสงฆ์แล้วก็ชนชั้นที่ถูกปกครองก็คือไพร่กับข้าหรือทาสในสมัยสุโขทัยนะคะวัดก็จะเป็นศูนย์กลางที่ให้ความรู้นะคะวรรณกรรมที่สำคัญค่ะวรรณกรรมนะคะเปิดมาหน้า135ค่ะ
ไตรภูมิกถานะคะผู้นิพนธ์นะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยซึ่งก็สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะนรกสวรรค์เป็นต้นนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูเลยค่ะศาสนาพุทธในสุโขทัยมี4แบบ1ศาสนาในสุโขทัยนะคะ1นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมากที่สุด2ก็จะมีพวกพราหมณ์มีไสยศาสตร์และก็เทพต่างๆนะคะศิลปกรรมสมัยสุโขทัยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือเจดีย์ค่ะงานสถาปัตยกรรมที่พบมากที่สุดเด็กๆดูในหน้า138เลยค่ะก็คือเจดีย์มี3แบบ1เจดีย์ทรงดอกบัวตูมนะคะฐานสี่เหลี่ยมทรงสูงทำเป็นรูปบัวตูมหรือทรงพุ่มเข้าบินค่ะ2ค่ะเจดีย์ทรงลังกานะคะและ3ค่ะเจดีย์ทรงมนดกนะคะสร้างฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หัวสถูปทำเป็นรูปมนดกซึ่งเป็นสถูปเจดีย์ที่นิยมสร้างในศิลปะสมัยศรีวิชัยค่ะประเพณีต่างๆในสมัยสุโขทัยก็เช่นวันวิสาขบูชาเข้าพรรษาทอดกฐินนะคะ